เทนในแท่งเทียนคืออะไรนะครับบางคนจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยมันมีด้วยหรอเทนในแท่งเทียนไม่เคยได้ยินนะครับบางคนจะได้ยินแค่แบบเทนในตลาดใช่ไหมอะไรพวกนี้นะครับก่อนที่จะรู้ candle ten ได้หรือว่าเทนในแท่งเทียนได้เราต้องดูตรงนี้ก่อนว่าเทนในตลาดเนี่ยคืออะไรแล้วมีกี่แบบนะครับเทนในตลาดเนี่ยก็คือสิ่งที่มันวิ่งไปนั่นแหละนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็ไม่ได้วิ่งก็วนอยู่ในกรอบมีแค่นี้นะครับมีกี่แบบมีทั้งหมดเนี่ยสามแบบยังไงนะครับ เทนในตลาดขาขึ้นจะเป็นทรงนี้ครับราคาจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเทนในตลาดขาลงจะเป็นทรงนี้ครับราคาจะวิ่งลงไปเรื่อยๆและแบบที่สามคือแบบที่ไม่มีเทนนะครคือการที่ราคาเนี่ยมันก็เลนจิงไซเวย์ตรงนี้แหละอยู่ในกรอบไซเวย์นะครับวิ่งขึ้นก็ไม่ได้วิ่งลงก็ไม่ได้มีแค่สามแบบนะครับทีนี้เหตุผลที่ต้องให้รู้ตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเทนในตลาดนะครับ สมมติเป็นเทนขาขึ้นเนาะราคาจะต้องทำไฮแอลโ h ใช่ไหมครับไฮแอลโอไฮ h อลไฮไฮแอลโอไปเรื่อยหรือบางคนเคยได้ยินสูงสูงสูงต่ำสูงต่ำสูงสูง,สงอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นทรงนี้ไปเรื่อยถ้าจะขึ้นนะครับจากจุดนี้ถ้าจะขึ้นอีกก็ต้องรีเทสข้างล่างไปเรื่อยๆ นะคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ XM นะครับ <S <S โบรกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงน,นี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเน happen. ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง MJOP <ขอ S 1> นะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรดฟอเร็กกราฟป่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและย,ยังมีคลิปเนื้อหาความรู้บ้างมามาต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟป่าตำราฟอเร็กมือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรดฟอเร็กได้เลยนั่นเองนอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไลฟ์สดกันท การเทรดแบบสไตล์การาบป่าที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเาเหงาไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ a c e b o o k m j o p ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเองส,สรุปสั้นเลยก็คือว่าช่องนี้จะทําให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกด,ดว้ด้วยนนะครับทีี เทในในแท่งเทียนเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะเมื่อสักครู่นี้คือถ้าตัวราคาจะวิ่งขึ้นต้องทรงนี้ใช่ไหมครับแท่งเทียนก็วิ่งแบบนี้เหมือนกันเรามาดูนะครับเป็นเทนขาขึ้นเนาะเทในในแท่งเทียนเนี่ยขาขึ้นจะเริ่มจากแนวรับนะครับถ้าขาลงจะเริ่มจากแนวต้านอันนี้เป็นขาขึ้นก่อนยังไงบางคนบอกยังมองไม่ออกเดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับอ่าเริ่มเห็นหรือยังครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูทีละจุดเลยนะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับจุด ลบตรงนี้ทิ้งก่อนเนาะมันแค่นี้นะครับจุดนี้นะครับคือจุดนี้ที่มันขึ้นไปทำ high เนี่ยคือตรงนี้นะครับกลับลงมาคือตรงนี้ก็คือตรงนี้ขึ้นไปเียคือจุดนี้นะครับจุดที่เขาลงมาจุดนี้ขึ้นไปเนาะก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมพยายามจะวงให้ดูนะนะสังเกตไหมครับว่ามันเหมือนกันเทนในตลาดเนี่ยราคาจะขึ้นไปทำ high ไว้ไก่อน กลับลงมาทำโลขึ้นไปทำไฮกลับลงมาทำโลขึ้นไปทำไฮไปเรื่อยๆนะครับตามทฤษฎีที่เขาเรียกว่าทฤษฎีอ่าดาวเทียรีใช่ไหมนะฮะในแท่งเทียนก็เหมือนกันเป็นทรงนี้เลยนะครับไฮ่ไฮไฮ้โลไฮ้ไฮ้โลไฮไฮลองดาวดูซิว่าถ้าแท่งถัดไปจะขึ้นต่อลงเป็นยังไงครับก็ต้องไฮ้ไฮเหมือนกันนะครับไฮแท่งนี้จะต้องทะลุไฮแท่งนี้นะครับโลต้องเคารพโลไปเรื่อยๆคุณพี่สังเกตเห็นว่า การจะวิ่งขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่แท่งนี้เลยนะฮะแท่งเนี้ยถ้าจะขึ้นต่อนะครับไฮ <High S 1> แท่งนี้จะต้องทะลุไฮแท่งนี้โลนะครับจะต้องมีการเคารพโลนะแท่งถัดไปจะขึ้นต่อแท่งนี้อีกนะครับไฮต้องทะลุไฮโลต้องเคารพโลตามเทรนในตลาดขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเป็นเทรนขาลงบ้างละ่ะนะเรามาดูนะครับเทรนขาลงเป็นยังไงนะโลว่าโลใช่ไหมครับไปเรื่อยๆนะโลว่าโลโลว์ว่าไฮ เหมือนกันไหมเดี๋ยวผมวาดให้ดูเหมือนกันนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับชี้ทีละจุดเพื่อได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะจุดนี้คือจุดนี้นะฮะแบบนี้นี่จุดเดียวกันนะครับจุดนี้คือจุดนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าเทนในตลาดเป็นทรงนี้เทนในแท่งเทียนก็เป็นทรงนี้เหมือนกันขาลงนะครับยังไงสมมุติแท่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่แท่งนี้เนาะแท่งนี้ ถ้ามันจะลงต่อนะครับแท่งนี้จะต้องขค้วลบไฮแท่งก่อนหน้าไฮก็คือไส้เทียนด้านบนเนี่ยนะครับต้องเคาวลบไฮแท่งนี้โลแท่งนี้จะต้องทะลุโลแท่งนี้นะครับแท่งถัดไปจะลงต่ออีกก็ต้องไฮเนี่ยต้องเค้วลบไฮแท่งก่อนหน้าโลต้องขทะลุโลแท่งก่อนหน้านะครับลองดาดูซิว่าถ้าแท่งถัดไปจะลงต่อต้องเป็นยังไงครับแท่งถัดไปต้องขค้วลบไฮแท่งนี้ใช่ไหมครับแล้วทะลุโลแท่งนี้ในลักษณะแบบนี้ถึงจะลงต่อได้เห็นไหมครับ ไฮคาลบไฮ er โลทะลุโล,โลเหมือนกันนะขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับขาขึ้นก็จะเป็นทรงนี้โลแท่งเนี้ยต้องขอลบโลแท่งนี้นะครับแล้วไฮก็ต้องทะลุไฮไปเรื่อยๆตามเทรน,นด์ตลาดถ้าผมวาดให้ดูนะบอ่ะโทษทีครับแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับขาลงก็เหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาดเดี๋ยวเรียนวันนี้จบเนี่ยคุณพี่ลองย้อนไปดูกันได้นะครับจะเป็นทรงนี้นจริงๆนะฮะ เทนในแท่งเทียนถ้าเป็นขาขึ้นนะครับราคาต้องท high, 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 Low, นะําให้ไฮไฮโลเนาะขาลงก็เหมือนกันนะครับเรามาดูแท่งนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแท่งหนาไปจะขึ้นต่อลงดาวซีต้องเป็นยังไงจะต้องเอลบพโลและทะลุไฮแท่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บเห็นไหมครับซูมเข้าไปนะโลเขอลพโลไหมครับขอลบนะไฮอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทะลุ high แท่งก่อนหน้าไหมครับทะลุนะครับอันนี้คือในเทนขาขึ้น ลองเดาซิว่าถ้าแท่งตัอไปจะขึ้นต่อต้องเป็นยังไงครับแน่นอนต้องทะลุไฮตรงนี้และเคารลบโลแท่งนี้ตามเทนในตลาดนะครับไฮแล้วไฮไฮโลไล่ไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้นะครับโลเคารลบโลนะครับไฮทะลุไฮไล่ไปเรื่อยๆขาลงก็เหมือนกันนะครับแท่งตัอไปจะลงต่อต้องทาอะไรครับเคารลบไฮทะลุโลนะปั๊บแบบนี้ไล่ like ไปเรื่อยๆแบบนี้เราเรียกว่า c a n d ด t ท e n ์นะครับ จะคล้ายกับเทนในตลาดแบบนี้ล่ะ,ะราคาวิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับมีการทะลุไฮไปเรื่อยๆเนาะขาลบโลไปเรื่อยจะเห็นว่าแท่งนี้ไม่ได้ทะลุไฮแล้วนะครับและมีการทะ er ลุโล er แท่งนี้ด้วยนะดูดีๆนะครับก่อนหน้านี้มันเป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่แท่งนี้ทําไม่เหมือนเพื่อนละเขาไม่ได้ทะลุไฮแท่งนี้แต่เขาทะ er ลุโลแท่งน,นี้ด้วยฉะนั้นเนี่ยอาจจะหมายความว่า เทนอาจจะเปลี่ยนนะครับเทนในแท่งเทียนนะอาจจะเปลี่ยนได้ฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะลงต่อได้ทั้งนี้ทั้นนั้นนะครับถ้าเท่าไปจะลงต่อจะต้องยังไงครับต้องคารพไฮแท่งนี้และทะลุโล่แท่งนี้ตามเทนของแท่งเทียนแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เนาะเห็นไหมครับไฮคาลบไฮโลทะลุโลนะครับระหว่างผมสอนอยู่เดี๋ยวลองดอบหน้าจอไปเปิดการาฟดูก็ได้จะเจอแบบนี้เลยนะครับเหมือนกันเริ่มจะขาลงใช่ไหมฮะ จากแนวต้านใช่ไหมขาลงก็เริ่มจากแนวรับนะครับปุ๊บนะก่อนหน้าน,นี้เขาเคร Hi, ารพหายมาเรื่อยๆนะแท่งนี้เคร Hi, ารพหายแท่งนี้แท่งนี้เคารพหายแท่งนี้มันเรื่อยโลทะลุโลมาเรื่อยๆนะครับโลทะลุโลมาเรื่อยแต่แท่งนี้ทําอะไรไม่เหมือนเพื่อนดูนะครับ Low, ทะลุโล,ล,ล, Low, ล, Low, ล,ล,ล Low, จริงแต่ว่าทะลุหายด้วยแล้วปิดเป็นแท่งเขียวนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้ทั้งนั้นนะครับถ้าจะขึ้นต่อต้องทะลุหายแท่งนี้และเคารพโลนะครับ แบบนี้เห็น e ไหมเทนมันเปลี่ยนแล้วนะครับแบบนี้นะเทนเปลี่ยนในแท่งเทียนนะฮะทะลุไฮโลเครบโลนะครับ, Low, ะรบทะลุไฮโลครบโลนะอันนี้คือเทนในแท่งเทียนนะครับอันนี้เป็นโน้ตที่สามารถจดไว้ได้นะครับในทางขาขึ้นราคาต้องเคารพบโลแท่งก่อนหน้าเสมอนะขาขึ้นเนี่ยนะครับขาขึ้นโลจะต้องเคารพบโลแท่งก่อนหน้าเสมอโลต้องเคารพบโลแท่งก่อนหน้าเสมอขาลงนะครับ ราคาต้องเคารพไฮแท่งก่อนหน้าเสมอยังไงนี่ครับเคารพไฮแท่งก่อนหน้าเสมอเคารพไฮแท่งก่อนหน้าเสมอนะอันนี้คือขาลงนะจดไว้ได้นะครับอ่ะเรามาดูการาฟจริงกันที่ผมแคปมาให้ดูทั้งหมดตรงนี้เลยจะได้เห็นว่ามันเป็นการาฟจริงไม่ได้มีการตัดต่ออะไรนะฮะปุ๊บอืมแบบนี้เนาะตอนแรกเนี่ยราคาเนี่ยเป็นเทรนขึ้นนะครับเพราะาอะไรไฮทะลุไฮใช่ไหมครับโลเคารพโลแต่แท่งนี้เปลี่ยนเทรนล้วเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ามีการทะลุโรดรงนี้เห็นไหมโลแท่งนี้ทะลุโรแท่งนี้นะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าถ้าแท่งดับไปจะขึ้นต่อเนี่ยต้องเป็นทรงนี้นะครับต้องเป็นทรงนี้โลเขาต้องเคารพโลไฮเขาต้องทะลุไฮนะครับถึงจะขึ้นต่อได้จากจุดน,นี้จะขึ้นต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับโลต้องเคารพโลแท่งนี้ไฮต้องทลง High ละลุไฮเราขึ้นต่อแบบนี้แต่ในตลาดจริงไม่ใช่ตลาดจริงเทนเปลี่ยน,นะครับไม่ได้เคารพโลแล้วฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่แท่งดับไปจะลงต่อได้ ซึ่งแท่งถัอไปจะลงต่อได้ก็ต้องทําอะไรครับแท่งขาลงนะต้องคลบหายแท่งนี้แล้วทะลุโลแท่งนี้นะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้เลยจะเห็นว่าคุณพี่จะเห็นว่าายมันไม่ได้ทะลุหายนะแต่โลเนี่ยโดนทะลุไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าโลใหม่เขาอยู่ตรงนี้นะอ่ะแบบนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วนะครับเพราะอะไรครับหายทะลุหายโลเคารบโลนะครับ มีโอกาสขึ้นต่อไหมมนะีเห็นไหมเหมือนเดิมเลยทะลุไฮนะครับขอลบโลไปต่อนะครับเหมือนเดิมไล่ไปเรื่อยๆเนาะแท่นี้ไม่ได้ทะลุไฮจริงนะครับแต่ว่าก็ขอบโลแล้วก็เป็นแท่งเขียวก็มีโอกาสขึ้นต่อได้นะฮะและแท่งนี้ทะลุไฮปุ๊บคอลบโลด้วยก็ขึ้นต่อได้ยาวเลยนะครับหลังจากนั้นราคาก็เริ่มเลนจิ้งนะฮะทีนี้ลองดูนิดนึงเรามีแนวรับใช่ไหมครับเรามีแนวต้าน ใช่ไหมครับแนวรับตรงนี้นก็น่าจะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงได้เนาะนะฮะเพราะว่าเป็นโซนโลง่ลงๆใช่ไหมครับที่ถามว่าในเชิงของ c a นโดเทนส์เนี่ยลองคิดกันดูนิดนึงนะครับว่าถ้าที่ไปจะลงต่อต้องทําอะไรครับต้องเคลบไฮทั้งนี้แล้วทะลุโลใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดจริงนะว่ามันคืออะไรเนาะแบบนี้เห็นไหมครับไฮขอลบไฮโลทะลุโลเพราะาเป็นเทนขาลงนะครับเหมือนกันขอลบไฮทะลุโล ย้าว่านี่คือการาฟจริงนะครับฉะนั้นเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอือเอาตรงนี้ง่ายเลยแพทเทิร์นตอนแรกก่อนเลยนะครับตามที่ผมเพิ่งสอนมาใช่ไหมเอาเริ่มตั้งแต่ชุดนี้นะครับตอนแรกแเนี่ยเทนร์นขาขึ้นในแท่งเทียนเนะาะทะลุไฮใช่ไหมครับเขารบโลทะลุไฮเขารบโลใช่ไหมครับไปเรื่อยๆถ้าแท่งเนี้จะขึ้นอีกเขาต้องเคารบโลตรงนี้และทะลุไฮแต่ว่าเขาทําอะไรครับเขาไม่ได้ทะลุหายนะ แล้วเขาทะ,ทะลุโลด้วยฉะนั้นเนี่ยเพนเทนเปลี่ยนน,น,นะครับหลังจากนั้นราคาก็เลยลงต่อถ้าจุดจากจุดนี้แท่งถัดไปจะลงต่ออีกต้องทําอะไรครับทะลุโลแล้วเคาลบหายจริงไหมเดี๋ยวมาดูนะครับปึ๊บอ่าลองย้อนเปิดกราฟควบคู่ไว้ได้นะจะเห็นว่านี่คือกราฟจริงนะครับน่าจะเป็นวันที่ประมาณวันที่1สิงหาคมคู่เงิน GJ ทําเฟรม30นาทีนะครับจากจุดนี้ถ้าราคาจะลงอีกต้องทําอะไรครับลองคิดดูซินะมันจะต้อง ทำให้เทียนขึ้นเคาลบไฮแท่งนี้แล้วทะลุโลตรงนี้แล้ววิ่งลงต่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวรูดูสิ่งที่เกิดขึ้นมไม่ได้ลงต่อเยอะแต่ว่าทะลุโลใช่ไหมครับเขาลบไฮปุ๊บไล่ไปเรื่อยๆนะเป็นเทนล,ลงมานะแล้วก็เริ่มเลนจิ้งนั่นเองทีนี้เนาะเป็นขาขึ้นบ้างแล้วนะครับดูตัวอย่างนะไฮทะลุไฮ er นะครับถ้าจะขึ้นอีกแท่งถัดไปต้องทําอะไรครับเหมือนเดิมผมจะย้ำเรื่องนี้ประจําเพราะว่านี้มันคือพื้นฐาน ในแท่งเทียนนะครับจะเห็นว่าแท่งเนี้ไม่ได้ทะลุไฮนะครับแต่ว่าเขาังเป็นแท่งเขียวอยู่ก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นอยู่ได้นะครับซึ่งแท่งนี้เนาะก็ทําแพทเทิร์นเดิมไฮทะลุไฮโลเคารบโลนะครับไปเรื่อยๆและก็ไปเรื่อยๆนั่นเองนะย้ำนะว่าแท่งขาขึ้นเคารบโลแท่งก่อนหน้าเสมอนะครับและทะลุไฮแท่งก่อนหน้าเสมอแท่งขาลงเคารบไฮเสมอนะครับ S <S สำหรับคนที่สนใจสมัครคอร์สเรียนสอนเทรด forex ก,กาเปล่านะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับมือใหม่นะสำหรับคนที่ทุนน้อยด้วยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่899บาทเท่านั้นนะครับคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นเทรดและอยากหาวิธีการเทรดนะครับรวมไปถึงคนที่ทุนไม่สูงพอที่จะลงคอร์สดักพันหลักหมื่นที่ผมมีให้นั่นเองนะครับโดยต้องบอกว่าคอร์สเนี้ยเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าเทรดได้ทั้งหมด4รูปแบบนะครับโดยการใช้จากพายเซ็กชันและกราฟป่ป่าปอย่างเดียว ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือคอนเซปต์อะไรที่มันซับซ้อนนะครับใช้คอนเซปต์แค่เรียบง่ายอาจจากแท่งเทียนเอาว่าราคาทาโครงสร้างแบบนี้มันจะไปยังไงต่อเนะะื้อหาที่จะมีการสอนนะครับรวมระยะเวลาเนาะประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับซึ่งต้องบอกว่าการสอนตรงนี้เป็นการสอนสดๆนะผ่านโปรแกรมสูมนะก็คือเราจะมานั่งเรียนกันผมสอนให้สดๆเลยผ่านออนไลน์โปรแกรม Zo ูมนั่นเองนะครับแล้วเป็นการสอนเนื้อหาภายในวันเดียวจบหมายความว่าในหนึ่งวันเนี่ยคุณเริ่มต้นจากศูนย์พอเรียนจบไปคุณสามารถ ฝึกเข้าเททั้งหมด4รูปแบบวันที่เริ่มเรียนนะคือวันที่10พฤศจิกายนนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตมย้าว่านี่คือการสอนสด ผ่านโปรแกรม Zoom นะไม่ใช่คลิปวิดีโอนะครับเรียนสดๆนะสิ่งที่จะได้รับนะครับเมื่อสมัครเรียนก็คือ1นนะการเรียนการสอนเนื้อหาเท่งเทขั้นพื้นฐานทําให้เราสามารถเข้าใจตลาดมาขึ้นได้โดยอาศัยอ่านโครงสร้างราคาตลาดฉบับละเอียดนะครับและรูปแบบการเข้าเทรดเบื้องต้นทั้งหมด4รูปแบบนั่นเองนะจะเป็นการสอนแบบสดนะครับผ่านโปรแกรม Zoom แล้วก็แน่นอนครับว่าต่อให้เป็นการสอนส,อนสดเนี่ยก็มีการบันทึกคลิปไปดูย้อนหลังได้ด้วยหมายความว่าถ้าเกิดคุณสมัครเรียนเข้ามาแล้วเนี่ย วันนั้นนะครับคุณไม่สะดวกเรียนไม่ได้ติดธุระสามารถดูคลิปย้อนหลังได้หรือบางคนบอกเฮ้ย hey, วันที่ 10. พฤศจิกายนเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยไม่ว่างนะครับแต่อยากสมัครเรียนทํายังไงได้บ้างก็สามารถสมัครเรียนเข้ามาได้แล้วมาดูคลิปย้อนหลังเอาได้เหมือนกันนะครับจะมีคลิปอาจจะดูย้อนหลังได้ตลอดเลยน,นั่นเองวันที่จะไปพูดถึงเนื้อหากันเดี๋ยวไปดูรีวิวนะักเรียนรุ่นก่อนๆก,ก,ก,กันดีกว่าว่าเขาเรียนไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับดูว่าเฮ้ย hey, เมื่อเราเข้ามาเรียนเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์ประมาณไหนแล้วคนที่เคยเรียนมาเนี่ยเขอรรีวววิสสั้้นนๆคามูึกใใจ เต็มสิบให้สิบท้าหน่งครับเร็วขอเอารีวิวหน่อยคิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอร์สนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์นีขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอร์สราคาถูกหลังจากเรียนแล้วรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับอ่า คุ้มจบอ่ะก็จะแรงเพื่อมาเล่นเถอคะขาคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่ต์แต่ละก็สิบเก้าบาทนะครับโอเคขอบคุณทคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับอิ่มไหมกับเก้าร้ยก้าสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ชาบูก็เลยก็เลยก็คิดว่าบาทต่อหัวแน่นๆเลยนะจุกๆเลยนะ เนื้อหาในคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็เริ่มต้นเนี่ยก็คืออธิบายความสาคัญของการอ่านแท่งเทียนและอันตโรมี่ของแท่งเทียนก็คือเราต้องมาศึกษาดูนะครับว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ่งบอกอะไรกับเราบ้างบอกแบบนี้จะไปแบบไหนแล้วแต่แท่งเทียนเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างไหมาการที่ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราเรียนหมอนะ าเราเรียนหมอเนี่ยต้องศึกษาร่างกายมนุษย์ถูกไหมว่าแต่และส่วนเนี่ยข้อต่อเป็นยังไงนะครับตรงหัวต้องกระดูกต้องแขนต้องขาเหมือนกันครับแท่งเทียนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราคือแท่งเทียนเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าแท่งเทียนเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างนะครับนี่คือสิ่งแรกที่ต้องเรียนก่อนเลย้อที่2นะครับก็คือโครงสร้างราคาในตลาดนั่นเองหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในตลาดเนี่ยราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงปกติถูกไหมคําถามคือรจะดูได้ไงว่าบางทีเนี่ยมันจะขึ้นจริงๆหรือบางทีเนี่ยมันขึ้นแล้วมันหลอกจะกลััับตตววลลงหหรืือออ่่ามนนกเพจะขึ้ ซึ่งตรงนี้เราจะต้องมาศึกษากันนะครับเรียกว่าโครงสร้างราคาตลาดนั่นเอง วิธีการอันเทนที่ถูกต้องนะครับก็จะคล้ายๆกับข้อโครงสร้างราคานั่นแหละเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างแล้วเราก็สามารถตอบได้ว่าเฮ้ยราคาวิบมาแบบนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อตรงนี้ก็สามารถเอาได้จากการอ่านเทนในตลาดนั่นเองการดูว่าโครงสร้างราคาเปลี่ยนตอนไหนมันวิ่งขึ้นอยู่ตรงไหนว่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นดีๆมันถึงลงนะครับจังหวะไหนที่มันลงจังหวะนี้หรือเปล่าหรือจังหวะนี้จังหวะไหนกันแน่ก็จะเป็นจุดบอกให้อามางว่าใจเทนในแท่งเทียนหมายความว่าอะไรครับคือในตลาดเนี่ยมันจะมี2เทนหล,กลักๆก็คือเทนในตลาดและเทนในท่งเเีีียยนนนนนะรับหมม้้จกอซ็ึด๋วสใใ กำหนด Stop ปล s อยังไงไม่ให้เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยสมมุติเนาะเราเห็นราคาวิ่งขึ้นเราเข้าบายจุดนี้สต็อปล s อก็อยู่ต่ำกว่าแนวรับตรงจุดนี้ถูกไหมหรือไม่ก็เผื่อใกล้ๆหน่อยเผื่อราคาลงมากินดัซแซลแล้วขึ้นต่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเผื่อขนาดนี้นะครับในคอร์สนี้ผมก็จะสอนให้ s t ็อปล s อที่ไม่เหมือน95%ตลาดกำหนดยังไงนะครับ หัวเจลกของกาส์ถดชนะมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ซึ่งอย่างที่แจ้งไปว่าเมื่อคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอา4วิธีการเข้าเทดเนี่ยไปเริ่มต้นเข้าเทดได้เลยนั่นเองนะสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้เลยนะที่ l ล n e ID@ นะครับ @mjpo มีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ89 9ผมรบกวนนิดนึงนะทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับว่าสนใจ899ไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมนะครับเนาะพิมพ์หารายตรงนี้ได้เลยมีแอดด้วยแต่ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะครับสา,ารสามารถสแกน, Key o นเนคเบิเลโค้ด แต่ถ้าเกิดพิมพ์ตามไม่เป๊ยังไงก็เจอเนาะ a d mjopo นะครับต้องบอกว่าคอส์สนี่คือคอส์สราคาถูกที่สุดในช่องผมละ แต่ราคาเนี่ยเกินคุณภาพแน,น่นอนนะครับไม่ได้พูดเองนะผมอิงจากเสียงนักเรียนที่ผมสอนสอนมาทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสอนดีสอนเข้าใจคุ้มค่าเกินราคาบางที่เนี่ยคอร์สราคาหลักพันยังสอนไม่ดีเท่ากับที่ผมสอนเลยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจสมัครเรียนนะัติดต่อมาได้เลยครับผมที่ไลน์ id m j p o นะครับผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ8ปดวันที่เริ่มเรียนวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับวันอาทิตย์เนาะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับถ้าเกิดไม่ว่างเรียนอย่างที่บอกสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแล้วเจอกันในคลาร คุ้มไม่คุ้มขอรีวิวสั้นๆความรู้สึกในใจเต็มสิบให้สิบท่านอื่นครับเร็วขอเอารีวิวหน่อยคิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอร์สนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์หนีขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอสร,ราคาถูกหลังจากเรียนลรวรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ ขอบคุณมากครับคุ้มจอบก็จะแรงเพื่อมาเล่นเถอะค่ะคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่แต่ละก็สิบเก้าบาทนะครับโอเคขอบคุณคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับอิ่มไหมกับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ชาบูก็เลยก็เลยก็ียกว่าบาทตหัว แน่นแน่นลยจุกจุกเลยอะ